็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับเฮ้ยเราจะซื้อการ์ดจอเนี่ยจะต้องเอาไปใช้งานจริงอ่ะมันราคาหลักหมื่นอัพไปหมดเลยบางตัวนี่20,000เลยนะครับแต่ว่านะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง10,000ทำงานตัดต่อวิดีโอระดับ 4K ไฟล์10บิตด้วยนะในกล้องสมัยใหม่เนี่ยทำงานได้ในระดับไหนซึ่งในสมัยนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเป็นครีเอเตอร์กันหมดวันนี้ผมมีการ์ดจอ Intel Arc A750 มาให้ดูกันแล้วก็มาเทสกันเลยนะครับว่าการ์ดจอตัวนี้มันจะแรงสักแค่ไหนเชียวสำหรับการ์ดจอ Intel Arc นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ซีรีส์นะครับนั่นก็คือซีรีส์3ซีรีส์5และซีรีส์7สำหรับซีรีส์7นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับนั่นก็คือ A750 และ A770 แต่สำหรับตัวที่อยู่ในคลิปนี้นะครับก็คือ A750 นะครับถือว่าเป็นตัวรองท็อปเลยก็ได้สำหรับ Intel Arc A750 นะครับจะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งใส่มาให้กับการ์ดจอตัวนี้ด้วยนั่นก็คือ Intel XESS นั่นเองจะเป็นการใช้ AI นะครับในการคำนวณภาพใหม่นะครับก็คือการอัพสเกลภาพให้มันคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองซึ่งจะส่งผลนะครับให้กับเกมเนี่ยมีเฟรมเรทที่สูงขึ้นด้วยและยังมีเทคโนโลยี Intel Xe Media Engine นะครับที่จะรองรับการทำงานของตัดต่อวิดีโอนะครับทำภาพนิ่งสตรีมมิ่งหรือว่าการทำงาน3มิติและการ์ดจอ Intel Arc นะครับถือว่าเป็นการ์ดจอตัวแรกของโลกเลยนะครับที่สามารถถอดรหัส AV1 ผ่านตัวฮาร์ดแวร์มันโดยตรงได้เลยซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราจะใช้ H264 หรือว่า H265 ในการเข้ารหัสนะครับทำให้ไฟล์เนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับแต่ว่า AV1 เนี่ยครับผมสามารถทำให้วิดีโอของเราเนี่ยครับมีขนาดเล็กลงมากๆนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพนะครับภาพของภาพเนี่ยคมชัดมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีอีกตัวนึงนะครับผมก็คือ Deep Link นั่นเองที่จะช่วยเร่งความเร็วในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะด้วยการใช้ iGPU Intel นะครับหรือว่าชิปการ์ดจอที่อยู่ใน CPU ของ Intel นั่นเองเอามาทำงานร่วมกันกับ Intel Arc นะครับที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการคำนวณนะครับหรือว่าเรนเดอร์ภาพเนี่ยไวขึ้นกว่าเดิมทีนี้ผมก็จะมาลองทดสอบให้ดูนะครับผมรันงานที่เป็นพวกวอล์กต่างๆนะครับที่ใช้กล้อง iPhone ถ่ายแน่นอนครับว่ากล้อง iPhone เนี่ยมันเป็น HDR แล้วก็การ์ดจอตัวนี้สามารถที่จะทำงาน HDR Workflow ได้ด้วยทำให้ภาพเนี่ยมันไม่กระตุกเลยจะเห็นได้ว่านะครับแถบด้านบนเนี่ยมีสีแดงแค่ตรงในส่วนของที่เป็นไฟล์โมกราฟหรือว่าตัว Motion Tech งาน Motion Tech ต่างๆนะครับตรงเนี้ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันเวลาเรากดเพลย์ไปมันกระตุกแน่นอนแต่ว่าอันเนี้ยผมตั้งฟูลนะมันไม่กระตุกเลยอ่ะดูดิมันลื่นมากนะครับผมแล้วก็ในการเพลย์แบ็คเนี่ยทำให้สิ่งมันลื่นไหลมันไม่ติดขัดเลยนะทีนี้เรามาลองดูนะครับในตอนที่เราเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมานะครับก็ผมก็จะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ทั่วไปนะครับก็คือ MPEG 4แล้วก็ตั้งบิตเรทนะครับอยู่ที่ประมาณ25นะครับทีนี้ผมจะลองกดเอ็กซ์พอร์ตดูเพื่อที่จะดูว่าการ์ดจอเนี่ยมีการใช้งานอะไรยังไงบ้างความร้อนเป็นยังไงการกินไฟเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นั่นเองความไวในการเอ็กพอร์ตเนี่ยมันเร็วมากนะครับรู้สึกว่ามันทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารอนานนะครับผมทีนี้เราก็มาลองดูนะครับในการเอ็กพอร์ตผ่านมีเดียโคเดอร์เนี่ยความเร็วมันเป็นยังไงตัวโปรเจกต์นะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ10กว่านาทีนะครับหากมองในเรื่องของความเร็วในการเอ็กพอร์ตนะครับถือว่าเร็วนะเร็วมากๆแล้วก็เราสามารถที่จะทำงานอย่างอื่นต่อไปได้ด้วยนะฮะทีนี้เรามาลองดูเวลานะครับเวลาในการที่เอ็กพอร์ตออกมาเสร็จแล้วเนี่ยไวมากนะ5นาทีเองเสร็จแล้วกับไฟล์ที่มีความยาวอยู่ประมาณ13นาทีนะเป็นรายการด้วยแล้วก็อาจจะ6ถึง7นาทีก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีไฟล์อื่นที่ผมไม่ได้ก๊อปมาด้วยนะครับซึ่งส่วนไฟล์ส่วนใหญ่ก็เป็นไฟล์ MPEG 4ธรรมดาทั่วไปนะฮะมันมีพวกโมชั่นเทคต่างๆต้องใช้การ์ดจอในช่วยในการเรนเดอร์นะอันนี้ก็สามารถเรนเดอร์ได้รวดเร็วนะประมาณ5นาทีนะกับไฟล์ที่มีความยาวอยู่ประมาณ10กว่านาทีก็ถือว่าเร็วกว่าครึ่งๆเลยทีนี้เราลองมาดูนะครับสำหรับไฟล์โปรเจกต์นะอันนี้เป็นตัวโฆษณาจะเห็นว่าไฟล์เนี่ยมันหนักนะเพราะว่า1ไฟล์ 4K นะครับเป็น10บิตด้วยนะแล้วก็มีไฟล์ผสมที่เป็น 1080p แต่ก็10บิตเหมือนกันใช้กล้อง FX3 นะครับในการถ่ายนะครับก็มีกล้องหลายตัวครับไฟเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากและผมไม่ทำบ็อกซี่ด้วยอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเพลเนี่ยมันลื่นไหลเลยดูดิมันลื่นมากนะมันไม่มีสะดุดเลยมันจะมีอยู่แค่
ป็นแดงๆก็คือตรง motion tech ที่ผมใส่เข้าไปแล้วถือว่าเฮ้ยมันโอเคนะแล้วก็จะเห็นนะครับว่า motion tech ต่างๆที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันแทบไม่ได้ทำให้เครื่องมันช้าลงเลยใส่ซ้อนกัน3ชั้นด้วยซ้ำนะครับผมเวลา playback หรือ play อะไรไปเนี่ยมันไม่มีกระตุกไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งรออ่ะทีนี้เรามาดูผลนะเวลาในการเล็กพอร์ตครับไฟล์ตัวนี้มาประมาณนาทีกว่าๆนะครับผมแต่ว่าใช้เวลาเรนเดอร์เอ็กพอร์ตมาเนี่ยแค่2นาทีกว่าเอาตีสัก3นาทีเลยแล้วกันก็ถือว่าเร็วนะครับสำหรับ 4K 10 บิตแน่นอนถ้าเป็นเครื่องทั่วไปอ่ะหรือว่าเป็นการ์ดจอรุ่นอื่นๆที่ราคาประมาณเนี้ยนะฮะอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นนะอาจจะ8นาทีหรือ10นาทีเลยก็ตามนะครับผมซึ่งเมื่อเราใช้การ์ดจอนะครับกับ CPU นะครับที่เป็น Intel เหมือนกันเนี่ยแล้วมีเทคโนโลยีที่เป็น Deep Link เทคโนโลยีเนี่ยเอามาใช้ร่วมกันนะทำให้การส่งข้อมูลและการร่วมประมวลผลเนี่ยทำให้ทั้งคู่เนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมนึกว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆสำหรับ Intel นะครับเรียกว่าตอบโจทย์คนทำงานในส่วนของ After Effects เองนะครับผมก็จะแถมให้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้มีโปรเจกต์ตัว After Effects ที่ไฟล์หนักๆมากเท่าไหร่จะมีแต่ตัวล่าสุดที่ใช้สำหรับ tagging นะครับ 4K tagging นะซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าเวลาที่เราเอา 4K เข้า After Effects แล้วก็มาแท็กเนี่ยมันใช้เฟรม by เฟรมมันจะใช้เวลานานมากถ้าเครื่องใครไม่แรงหรือว่าการ์ดจอใครที่มันแบบประสิทธิภาพมันไม่ถึงนะไม่มีเทคโนโลยีที่ช่วยคำนวณ นะฮะมันจะทำให้นานมากๆแต่สำหรับตัวนี้นะผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันไวมากจริงๆนะแล้วก็ดูว่าการ์ดจอเนี่ยอุณหภูมิไม่ได้สูงนะแล้วก็กำลังไฟเนี่ยจะเห็นว่ามันใช้น้อยนะผมคิดว่าการ์ดจอตัวนี้มันเหมาะกับครีเอเตอร์หรือว่าเหมาะกับคนทำงาน After Effects แล้วก็กราฟิกที่อยู่ในระดับกลางค่อนสูงพอสมควรส่วนระยะเวลาในการเรนเดอร์จาก After Effects ออกมาเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็ยังรวดเร็วนะตัวเนี้ยโปรเจกต์เนี้ยมัน20 วิใช้แท็กกิ้งเป็น 4K ผมก็เอ็กพอร์ตออกมาเป็น MOV 4K แน่นอนว่ารักษาคุณภาพของไฟล์เนี่ยให้มันคงเดิมนะซึ่งใช้เวลาในการเรนเดอร์ออกมาเนี่ยแค่2นาทีกว่านั้นเองผมถือว่าเร็วนะถ้าเป็นเครื่องอื่นก็แน่นอนว่าอาจจะมี8นาที10นาทีหรือถ้าเครื่องใครมันไม่แรงนะหรือการ์ดจอใครไม่แรงก็ตามอาจจะมีประมาณ20นาทีเลยได้นะครับผมและการ์ดจอตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันกินไฟน้อยมากจริงนะก็คือกินไฟอยู่ที่ประมาณ225วัตต์นะจากที่ผมเทสมาเนี่ยถือว่าเป็นประหยัดไฟพอสมควรแล้วก็เรียกว่าระบบระบายความร้อนเนี่ยทำให้เครื่องเราไม่ร้อนเลยแน่นอนครับสำหรับ Intel เนี่ยก็มีซอฟต์แวร์นะครับก็คือ Intel Arc Control ก็คือเหมือนตัวอัปเดตไดรเวอร์นั่นเองนะสามารถคอนฟิกต่างๆนะครับพวกไดรเวอร์ที่จะสามารถตั้งได้ว่าเราจะให้อัปเดตเมื่อไหร่นะลงเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฮอตคีย์ต่างๆนะครับผม1แน่นอนเลยก็คือบอร์ดแคสต์นะหรือว่าแคปเจอร์ต่างๆอย่างที่ผมใช้ตัวเนี้ยผมก็แคปเจอร์ผ่านเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเลือกรหัสนะถอดรหัสได้ว่าจะเอาเป็นถอดรหัสอะไรนะครับแล้วก็ตั้งบิตเรทได้ด้วยว่าอยากจะให้บิตเรทมันสูงแค่ไหนสำหรับเกมเมอร์เองก็มีฟังก์ชันเหมือนกันนะก็คือสามารถแอดเกมเข้ามาเพื่อที่จะให้Intel Arc Control เนี่ยสามารถปรับกราฟิกให้มันแมทช์กันได้นะครับผมแล้วก็ยังมีโอเวอร์เลย์ต่างๆนะครับในการดูการแสดงผลต่างๆของพวกแรมหรือการ์ดจอหรือพัดลมอะไรพวกนี้ซึ่งผมมองว่าเฮ้ยอันนี้ดีพอสมควรเลยนะครับที่มี Intel Arc Control เข้ามาช่วยในการตั้งค่าต่างๆเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับการ์ดจอนะครับ Intel Arc A750 นะครับผมซึ่งข้อดีเนี่ยแน่นอนมันมีเยอะอยู่แล้วนะว่าคุ้มค่าตัวประสิทธิภาพเนี่ยเกินราคานะครับแล้วก็จะบอกว่าการ์ดตัวเนี้ยสวยด้วยนะครับพออยู่ในเคสเนี่ยเฮ้ยมันเท่มากแล้วดูแพงเลยอ่ะก็ยังมีจุดสังเกตอยู่ก็คือตัวพินนะครับมันต้องใช้2ช่องด้วยกันก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันกินไฟเยอะหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วอย่างที่ลองเทสกันไปนะครับมันกินไฟไม่ถึง300วัตต์เลยจริงๆการ์ดจอเนี่ยโหลดสุดเต็มที่แล้วนะครับ225วัตต์เท่านั้นเองทีนี้พอการ์ดจอมันทำงานเร็วขึ้นนะเวลาที่เราแบบมีไอเดียหรือมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำวิดีโอนะครับมันทำให้งานเนี่ยมันจบไวขึ้นนะพอมันจบไวขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเรามีรายได้มากขึ้นแล้วการ์ดจอตัวนี้มันราคาประหยัดเหมาะมากๆสำหรับคนที่ทำงานตัดต่อวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับคนที่แบบมีงบอยู่ประมาณ10,000นะอยากจะได้แบบการ์ดจอที่สามารถทำงานตอบโจทย์เรานะประสิทธิภาพเรียกว่ากลางค่อนสูงนะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับยังไงลองไปหาซื้อดูแล้วครับตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปผมเชื่อว่ามียังไงขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับ Intel นะครับที่ส่งการ์ดจอตัวนี้มาให้ลองและขอขอบคุณ Asus ROG ที่ส่งชุดนี้มาให้ลองนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมจะมีอะไรมาให้ดูอีกนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนานๆมีคลิปทีนึงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์หน่อยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ